ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของระบบของชิปนิตี้นะคะในตัวแรกที่พลอยจะแนะนำให้ทุกคนนะคะคือถ้าหากว่าร้านของทุกคนนะคะมีตัวแอดมินที่อยากจะเข้ามาให้เขาเข้ามาช่วยในการเปิดบินหรือว่าบางคนก็เป็นแค่คนส่งแบบอยากให้เขาเห็นแค่การแพ็คสินค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถทำได้นะคะโดยที่ขั้นตอนแรกค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นการสร้างตำแหน่งผู้ใช้งานนะคะค่ะไปที่ตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วก็มาที่ตำแหน่งผู้ใช้งานค่ะตัวตำแหน่งตรงนี้ค่ะเราสามารถกำหนดได้เองเลยค่ะเดี๋ยวพอจะทำให้เป็นแอดมินค่ะก็โดยการที่เราก็สามารถสร้างชื่อตำแหน่งได้เลยนะคะค่ะตรงตำแหน่งตัวนี้ค่ะพอยก็ให้เขาเป็นแอดมินเนาะก็จะไม่ซ้ำกันกับตัวตำแหน่งผู้ใช้อื่นกันเรางงเองด้วยนะคะค่ะเป็นแอดมินค่ะพอเราสร้างชื่อตำแหน่งผู้ใช้งานเสร็จนะคะคือแอดมิน2คนนี้นะคะก็จะขึ้นมาอยู่ในหน้านี้แล้วเราก็สามารถกดจัดการสิทธิ์ค่ะตรงการจัดการสิทธิ์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นการที่ว่าเจ้าของร้านค่ะเลือกสิทธิ์ที่แอดมินคนที่เป็นตำแหน่งนี้นะคะจะสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนใดของระบบชิปนิตี้ได้บ้างค่ะ1สามารถสร้างออเดอร์ได้ไหมเขาสามารถสร้างออเดอร์ได้นะคะแอดมินของร้านพลอยคนนี้แล้วก็สร้างออเดอร์ด้วย Excel ก็ได้ค่ะแก้ไขออเดอร์ได้ไหมแต่แก้ไขได้ค่ะแล้วก็ลบออเดอร์ได้ไหมอาจจะไม่ให้เขาลบก็ได้ค่ะหรือจะให้เขายังไงแล้วแต่ร้านเลยค่ะว่าแบบจะให้พิมพ์หลายรายการอันนี้พลอยให้เขาตรวจตัวหลักฐานการโอนเงินด้วยให้เขากดยืนยันส่งของได้ไหมอันนี้ก็คือตรงเนี้ยค่ะแล้วแต่ในแต่ละร้านเลยนะคะสามารถปรับได้ค่ะคือตั้งไปแล้วก็สามารถเข้ามาปรับได้อีกรอบเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ประมาณว่าพลอยตั้งเสร็จแล้วนะคะพลอยก็จะกดพอเราตั้งเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมมากดบันทึกด้วยนะคะค่ะพอกดบันทึกเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไปที่เมื่อกี้เราสร้างเสร็จแล้วเนาะตัวตำแหน่งผู้ใช้งานแล้วก็จัดการสิทธิ์เขาเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่รูปฟันเฟืองค่ะตอนนี้เราจะมา เพิ่มผู้ใช้งานค่ะเพิ่มผู้ใช้งานโดยการที่ว่าเราสามารถสร้าง username ของแอดมินคนใหม่ขึ้นมาได้แล้วก็สร้างพาสเวิร์ดให้สำหรับเขาได้เลยด้วยค่ะก็สมมติว่าพลอยสร้างเป็นชื่อการ์ตูน2นะคะค่ะแล้วก็สร้างเลยตัวอีเมลตรงนี้นะคะอ๋อมีอยู่แล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาถ้ามันมีอยู่แล้วเดี๋ยวพอขอสร้างใหม่ก่อนนะคะพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะมีการ์ตูน99 Achimity ค่ะขึ้นมาตรงนี้และตำแหน่งของเขาค่ะจะเป็นแอดมิน2ค่ะโดยตำแหน่งของเขานะคะเราสามารถมาปรับเลือกได้เหมือนกันค่ะว่าเราอยากให้เขาเป็นตำแหน่งไหนค่ะหรือว่าอยากจะเลื่อนตำแหน่งเขาเป็นตำแหน่งอื่นเราก็สามารถทำได้นะคะค่ะต่อมาอยู่ทุกครั้งตรงนี้ค่ะมันจะเป็นการที่ว่าสมมุติว่าเรามีหลายคลังสินค้าค่ะในระบบชิปมิตี้เราจะให้แอดมินคนไหนอยู่ในคลังไหนบ้างหรือว่าจะให้อยู่ทุกคลังเลยอันนี้ก็แล้วแต่ตัวเจ้าของร้านเลยค่ะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วก็ให้กดบันทึกนะคะค่ะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเราก็สามารถเอาตัวอีเมลเนี้ยค่ะให้ตัวแอดมินที่จะให้เข้ามาจัดการระบบได้เลยค่ะก็เป็นการ์ตูน99นะคะเขาก็จะเข้ามาในระบบเราแล้วก็เป็นแอดมิน1คนค่ะโดยการที่ว่าไม่ว่าการ์ตูน99จะทำอะไรอะค่ะมันสามารถแท็กการ์ตูน99ได้เลยนะคะตรงที่หน้ารายงานค่ะแล้วก็จะเป็นรายงานหน้าผู้ใช้งานค่ะตรงนี้ค่ะจะมีการ์ตูน99อยู่นะคะว่าเขาเป็นคนสร้างออเดอร์หรือว่ามียอดขายเท่าไหร่เขาเป็นคนปิดรายการได้เท่าไหร่อันนี้ค่ะถ้าในกรณีที่แอดมินมีหลายคนและทางร้านอยากให้ค่าคอมแอดมินนะคะตรงชินิตี้อะค่ะจะนับค่าคอมจากคนที่เป็นคนเปิดออเดอร์เท่านั้นนะคะค่ะต่อมาค่ะจะเป็นอันนี้ไม่เร็วไปเนาะถ้าเร็วไปสามารถพิมพ์แชทมาบอกได้เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะจะเป็นการเพิ่มธนาคารในระบบชิปนิตี้นะคะธนาคารในที่นี้ค่ะจะเป็นธนาคารที่ใช้รับโอนเงินเข้ามานะคะอันดับแรกเลยค่ะเราจะต้องมาตั้งที่หน้าตั้งค่าตรงฟันเฟืองนะคะ
แล้วก็กดมาที่ธนาคารค่ะเราสามารถเพิ่มธนาคารได้ค่ะตัวธนาคารตรงนี้เดี๋ยวจะไปผูกกับช่องทางการโอนเงินนะคะให้เราเลือกธนาคารให้ครอบคลุมกับธนาคารที่เรามีนะคะให้เราใส่ไว้ในหน้าตั้งค่านี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นแท็กธนาคารอันนี้มันยังขาดกสิกรไปนะคะสำหรับร้านของพลอยเพราะก็จะเพิ่มกสิกรลงไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะกสิกรได้ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็กดบันทึกค่ะทุกครั้งถ้ามาในระบบชิมิตี้นะคะอย่าลืมกดบันทึกค่ะเมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมคะกสิกรขึ้นมาแล้วเนาะเรามากดที่ช่องทางการชำระเงินค่ะค่ะเมื่อช่องทางการชำระเงินตรงนี้จะยังไม่มีกสิกรขึ้นมานะคะให้เรากดเพิ่มธนาคารค่ะและไอตัวธนาคารที่เราใส่ในหน้าเมื่อกี้ที่เป็นแท็กอะค่ะมันจะขึ้นในดรอปดาวน์ตรงนี้ค่ะว่าเราอยากเพิ่มธนาคารไหนหรือว่าอยากจะเอาธนาคารไหนเข้ามาเพิ่มนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะให้เรากดกสิกรค่ะแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีได้เลยนะคะแนะนำว่าถ้าชื่อบัญชีเหมือนกันนะคะให้วงเล็บไว้ด้านหลังด้วยนะคะว่าเป็นจากธนาคารไหนค่ะเป็นกสิกรค่ะตัวเลขบัญชีก็ใส่ได้เลยนะคะตรงคลังตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าถ้าอยู่คลังไหนจะให้โอนเข้าเลขบัญชีไหนอันนี้ในแง่ของร้านสำหรับร้านที่มีหลายเพจแล้วผูกไว้ตามคลังเดี๋ยวทางคุณการ์ตูนจะแนะนำตัวเรื่องคลังอีกรอบเนาะค่ะอันนี้ก็จะให้เห็นทุกคลังเลยค่ะทีนี้ค่ะมันจะมีธนาคารกสิกรเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราเพิ่มธนาคารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งค่าในส่วนของขนส่งกันบ้างค่ะถัดมานะคะแล้วก็กดกลับมาที่ตัวฟันเฟืองเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ขนส่งค่ะขนส่งนี่นะคะก็เป็นการทำอะค่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเดียวกับแบบธนาคารเลยถ้าเราอยากให้ขนส่งขึ้นตรงไหนในหน้าออเดอร์นะคะเราก็สามารถเลือกขนส่งเพิ่มในหน้าตัวตั้งค่าได้ก่อนเลยค่ะอันนี้ที่เลือกไว้แล้วค่ะจะมี EMS ตัว J&T แล้วก็ FAT Express นะคะแล้วก็จะมี FAT COD อันนี้เดี๋ยวดูเปิดหน้าตั้งค่าให้ดูก่อนว่ามันจะขึ้นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมันจะขึ้นแค่4อันนะคะอันนี้ก็จะมีแค่4อันนะคะตรงในหน้าตั้งค่าทีนี้เราจะเพิ่มค่ะพอจะเพิ่มเป็นตัวลงทะเบียนไปนะคะค่ะเมื่อเราเพิ่มลงทะเบียนไปเรียบร้อยค่ะให้เรากดบันทึกค่ะค่ะพอเรากดบันทึกนะคะเรากลับมาที่หน้าตัวนี้เนาะหน้าออเดอร์ที่ให้เลือกการจัดส่งจะมีลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาค่ะใน2หน้านี้มันจะลิงก์กันแบบนี้นะคะถ้าเราอยากเลือกขนส่งได้เพิ่มเราก็ไปที่หน้าตั้งค่าค่ะแล้วก็เพิ่มขนส่งในตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมาในขนส่งหลักอะค่ะมันจะไปผูกกับว่าอยากให้เราใช้ขนส่งไหนเป็นขนส่งที่เยอะที่สุดอะค่ะเราสามารถตั้งเป็นขนส่งหลักได้อันนี้มันจะไปผูกทั้งหน้าเซลล์เพจในระบบชิมิตี้แล้วก็จะไปผูกในอีกอันนึงคือเป็นตัวไลฟ์สดค่ะมันจะรวมยอดให้อัตโนมัติแล้วก็จะบวกค่าขนส่งตามขนส่งหลักที่เราตั้งค่าไว้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นถ้าร้านอยากใส่โลโก้ร้านค่ะให้คลิกที่รายละเอียดร้านค้านะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นรูปโลโก้ร้านนะคะสำหรับแสดงในใบเสร็จค่ะแล้วก็มันก็จะแสดงตรงนี้ด้วยเนาะเป็นไอคอนค่ะอันนี้ก็แสดงทุกที่เลยที่มันมีโลโก้ร้านแล้วก็สามารถเลือกไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกโลโก้ร้านมาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็กดบันทึกนะคะก็จะขึ้นโลโก้ร้านมาให้แล้วค่ะค่ะต่อไปเนาะเรื่องการตั้งค่าคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะมาอยู่ในขั้นตอนของการสร้างสินค้าแล้วก็เพิ่มสต็อกนะคะก่อนที่เราจะสร้างรายการสร้างออเดอร์สร้างบินได้อะค่ะก็ต้องเพิ่มสินค้าในระบบชิปนิตี้ก่อนนะคะค่ะการเพิ่มสินค้าค่ะของระบบชิปนิตี้จะมีอยู่2แบบค่ะจะมีแบบที่เพิ่มรายสินค้าเลยกับเป็นเพิ่มด้วย Excel ค่ะเดี๋ยวจะบอกในการเพิ่มรายสินค้าก่อนนะคะเพิ่มรายสินค้าค่ะเพื่อเข้ามาที่สินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มสินค้าค่ะ
ตรงนี้จะมี3ช่องนะคะที่เป็นดอกจันหลักๆที่จะต้องใส่เลยอันนี้ไม่ใส่จะกดบันทึกไม่ได้นะคะจะเป็นรหัสสินค้าชื่อสินค้าแล้วก็ราคาขายค่ะอันนี้ตัวรหัสสินค้าเนี่ยก็แล้วแต่ร้านเลยนะคะว่าจะตั้งยังไงตรงนี้ค่ะมันจะสามารถผูกกับในตัวเวลาเราไลฟ์สดได้ด้วยนะคะว่าสามารถ เลือกคีย์เวิร์ดที่ไลฟ์สดตามรหัสก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกนิดนึงอันนี้ขอตั้งไว้ก่อนนะคะเป็น A001ก็ชื่อสินค้านะคะจะเป็นตัวสมมุติว่าขายเสื้อผ้าค่ะถ้าร้านที่มีตัวสินค้าย่อยอะค่ะแล้วก็ถ้ามีทั้งสีทั้งไซส์นะคะแนะนำค่ะให้ตั้งเป็นตัวสินค้าหลักเนี่ยก็อาจจะเป็นกระโปรงสีขาวอีกตัวนึงก็เป็นกระโปรงสีแดงค่ะแล้วพอมาที่สินค้าย่อยอะค่ะค่อยเป็นกระโปรงสีแดงไซส์ S อันนี้จะง่ายมากกว่าค่ะแต่ถ้าร้านจะผูกกับตัว Shopee Lazada ด้วยแนะนำให้ตั้งว่าเป็นกระโปรงให้กระโปรงเป็นสินค้าเป็นสินค้าหลักค่ะแล้วตัว S M L แล้วก็สีอะค่ะค่อยมาผูกเป็นสินค้าย่อยทั้งหมดอันนี้มันจะอาจจะมีการประมวลผลที่มากขึ้นนิดนึงอะค่ะถ้าตั้งแบบที่อยากจะเชื่อม Shopee Lazada ด้วยเดี๋ยวยังไงพลอยสอนแบบที่เป็นเบสิกไปก่อนเนาะที่แนะนำก็จะเป็นกระโปรงสีขาวค่ะราคาขายตรงนี้ขาย350ค่ะใส่เข้าไปได้เลยหรือว่าร้านมีหลายหมวดหมู่ก็สามารถสร้างหมวดหมู่เพิ่มได้นะคะหรือว่าถ้าเคยสร้างเข้าไว้แล้วก็สามารถเอาหมวดหมู่ที่สร้างไว้มาได้เลยนะคะมันจะง่ายต่อการดูรายงานค่ะแล้วก็แบรนด์ค่ะว่าลูกค้าอันนี้ไปเพิ่มแบรนด์ก่อนก็ได้นะคะว่าอาจจะมีหลายแบรนด์ที่เข้ามาเนาะแล้วก็อาจจะดูกันได้แล้วก็มีราคาต้นทุนอันนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็แต้มสะสมอันนี้ก็จะเป็นแต้มสะสมที่ผูกตามสินค้าเลยในหลบชิงตี้สามารถเอาแต้มสะสมเนี่ยค่ะมาใช้เพื่อแลกคะแนนได้นะคะหรือว่าแลกเป็นส่วนลดต่างๆได้ก็ได้ค่ะอันนี้เราสามารถใส่ไปเลยก็ได้ค่ะได้200แต้มค่ะเสร็จแล้วการเพิ่มสินค้าย่อยค่ะเมื่อกี้ตามที่เราบอกเนาะแนะนำว่าให้เอารหัสสินค้าเดิมค่ะก๊อปปี้มาใส่ได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ขีดเพิ่มเข้าไปค่ะเป็นไซส์ S ค่ะเราก็จะตั้งชื่อค่ะเป็นกระโปรงสีขาวค่ะขีดไซส์ S ค่ะราคาค่ะในราคาถ้าสมมุติว่ากระโปรงหรือว่าอะไรของเราอะค่ะมีหลายหลายราคาเราก็สามารถเปลี่ยนราคาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ M สมมุติว่าไซส์ M อาจจะแพงกว่าไซส์ S ค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนราคาขายได้ค่ะอาจจะขายสัก400ค่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถกดบันทึกได้เลยค่ะเมื่อเรากดบันทึกค่ะก็จะกลับมาที่หน้าสินค้าเมื่อกี้นะคะแล้วเราก็มาดูสินค้าตัวที่เราเพิ่มไปกันค่ะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตัวที่เราเพิ่มไปมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นมีสต็อกยอดจองแล้วก็คงเหลือค่ะที่เป็นศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ทำการเพิ่มสต็อกนะคะอันนี้เราต้องเพิ่มสินค้าก่อนเสร็จแล้วเราก็มาเพิ่มสต็อกค่ะในกรณีที่เพิ่มสต็อกเรากดบวกสต็อกได้เลยค่ะและนี่ค่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้มาให้นะคะเราจะใส่จำนวนสต็อกที่เรามีเข้าไปค่ะสมมติว่า50ตัวแล้วต้นทุนค่ะอันนี้จะเป็นต้นทุนต่อหน่วยค่ะการระบบสต็อกของ Trinity อ่ะค่ะจะเป็นแบบ FIFO นะคะก็คือเป็น First In First Out ค่ะสต็อกไหนที่มีการเข้ามาก่อนค่ะเราจะหักต้นทุนอันนั้นก่อนนะคะในหน้ารายงานค่ะแล้วก็ซัพพลายเออร์ค่ะเราก็สามารถเลือกได้นะคะต้นทุนที่มาอาจจะเป็นตัวละ100ค่ะอันนี้ก็อาจจะใส่เป็น20ตัว30ตัวก็ต้นทุนที่เข้ามาก็อาจจะเป็น120บาทอันนี้แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็หรือว่ามีหมายเหตุอะไรก็ใส่ได้นะคะค่ะกดเพิ่มสต็อกได้เลยค่ะพอเราเพิ่มสต็อกเสร็จแล้วค่ะนี่สต็อกก็จะเข้ามาให้ค่ะสต็อกบนนะคะคือสต็อก80ตัวอันเนี้ยค่ะเป็นสต็อกรวมทุกสินค้าย่อยนะคะมันเลยขึ้นมาว่า80ค่ะแล้วพอสินค้าแต่ละตัวก็จะมีตรงนี้ค่ะก็ตามตรงตามที่เราตั้งไว้นะคะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นการเพิ่มสินค้าทีละตัวนะคะต่อมาถ้าเกิดว่าทางร้านเนี่ยมีสินค้าที่อยู่ในไฟล์ Excel อยู่แล้วหรือว่า import ออกมาจากระบบอื่นเนี่ยค่ะก็สามารถเลือกเข้าใส่ที่ Shipmeetได้ค่ะโดยเอาเข้าใส่ทีเดียวเลยค่ะนี่ค่ะให้เรามาที่สินค้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กด import/export สินค้าค่ะเข้ามาก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้เรากดค่ะที่ตัวดาวน์โหลดเทมเพลตค่ะ
ตัวเทมเพลตอันนี้ค่ะจะเป็นตัวเทมเพลต Excel ที่ใช้สำหรับระบบ Shipmeetyค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วค่ะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเรากดเปิดได้เลยมันจะมีหัวคอลัมน์มาให้ค่ะหน้าที่คือร้านค้าค่ะก็เอาตัว Excel ที่มีค่ะมาใส่ไว้ในตามช่องอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว product code ค่ะสมมติว่าเราใส่เข้าไปก็เป็น A 000045ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นอันนี้ก็คือเป็น product name ก็จะเป็นชื่อสินค้าเนาะเมื่อกี้เป็นชื่อสินค้าเราเอาเป็นนี่ก็จะเป็น3ช่องที่บังคับใส่นะคะถ้าสมมติว่ามีสินค้าย่อยทำยังไงถ้ามีสินค้าย่อยอะค่ะให้เราใส่ไปตรงนี้เลยค่ะเป็นนี่จะเป็น sub product นะคะถ้ามีสินค้าย่อยก็ให้ก๊อปตัว3ช่องหน้าค่ะที่เป็นรหัสสินค้าแล้วก็ตัวเดี๋ยวสักครู่นะคะรหัสสินค้าค่ะตัวชื่อสินค้าตัวราคาค่ะมาก่อนแล้วก็เติมรหัสสินค้าย่อยเข้าไปค่ะอันนี้จากเทสก็จะเปลี่ยนเป็น M ก็กดเซฟค่ะเมื่อเรากดเซฟเสร็จนะคะให้เราค่ะมาที่ข้างล่างค่ะจะมีตัว import ตรงนี้ก็เราเลือกไฟล์มาได้เลยนะคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลค่ะได้ยินแล้วเนาะฮัลโหลค่ะโอเคได้ยินแล้วนะคะค่ะต่อเลยเนาะเมื่อกี้จะเป็นการเพิ่มสต็อกด้วยมือนะคะที่หอยพูดไปก็คือการเพิ่มสต็อกด้วยมือมันก็จะเป็นการเพิ่มแบบรายตัวเนาะเราจะมาเพิ่มตรงนี้การเพิ่มแบบทีละตัวทีนี้เราจะมาเพิ่มด้วย Excel กันค่ะขั้นตอนของ Shipmeetyนะคะสามารถเพิ่มสต็อกได้ด้วย Excel ได้โดยการที่เราก็กดเพิ่มสต็อกด้วย Excel ค่ะในตรงนี้ทุกคนเห็นเนาะตรงนี้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วย Excel อะค่ะเราต้องเป็นการดึงเทมเพลตออกมาจากระบบ Shipmeetyก่อนค่ะเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะมีฟิกไว้ว่าตัวคอลัมน์ของมันควรเป็นอะไรเนาะมาที่ตัวนี่ค่ะมาเลยเรามาที่การexport สินค้า to Excel ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าทาง Shipmeetyเนี่ยจะเอาดึงตัวสินค้าที่อยู่ในระบบ Shipmeetyที่ทางร้านอยากจะเพิ่มสต็อกออกมาให้ค่ะจะเป็นไฟล์ชื่อสต็อกนะคะออกมาแบบนี้ค่ะกดตรง import เสร็จแล้วน้อมก็จะเด้งมาตรงนี้แล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะเมื่อเรากดเปิดค่ะมันก็จะมีสินค้าทุกตัวในระบบเลยค่ะอันนี้แนะนำว่าถ้าไม่เพิ่มตัวไหนให้ลบตัวนั้นออกนะคะถ้าตัวไหนที่เราไม่เพิ่มให้เราลบออกเลยเพื่อว่าระบบมันก็จะไม่เออร์เลอร์ค่ะพอจะลบออกหมดเลยพอจะเพิ่มแค่สต็อกของลูกอมคนดีนะคะโทษค่ะในการเพิ่มสต็อกตรงนี้นะคะ
ตัว3ช่องนี้ค่ะ inventory reserve แล้วก็ available ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในของของเราอะค่ะมีการทำการซื้อขายแล้วค่ะตรงนี้มันก็จะเป็นสต็อกเป็นจองแล้วก็เป็นสินค้าคงเหลือเนาะเราไม่ต้องยุ่งกับตรง3คอลัมน์นี้เลยค่ะปล่อยมันไว้เลยหรือว่าถึงจะไปเปลี่ยนมันก็จะไม่มีผลอะไรต่อระบบนะคะที่จะมีผลก็จะมีผลเป็น2ช่องนี้ค่ะซึ่งมันก็จะอิงเหมือนกับตอนที่เราเพิ่มทีละตัวเหมือนกันquantity ตรงนี้ค่ะเป็นจำนวนเพราะก็จะใส่ไปเลย10ตรงนี้ก็จะใส่เป็น5นะคะราคาทุนค่ะราคาทุนก็แนะนำให้ใส่ลงไปได้เลยนะคะราคาทุนเหมือนกันเป็น5ค่ะซัพพลายเออร์ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะหรือถ้ามีก็สามารถ copy มาใส่ได้แต่แล้วเรากดเซฟค่ะเมื่อเรากดเซฟเสร็จแล้วค่ะให้กลับไปที่หน้าของตัวสต็อกสินค้าเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดออกมานะคะเราก็มากดที่ตรงนี้เป็น import นะคะแล้วก็มาเลือกไฟล์เหมือนเดิมค่ะเลือกไฟล์ที่เราแก้ไว้มันจะชื่อไฟล์ว่า stock นะคะค่ะแล้วก็กด import ได้เลยค่ะimport stock 3เลขค่ะจะขึ้นมาข้างบนนี้นะคะมาดูที่ stock ลูกอมคนดีค่ะตรงนี้ใน stock ของมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะแล้วเมื่อเราอยากจะดูรายละเอียดสินค้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใส่รูปสินค้าลงไปเลยเราจะมาเพิ่มยังไงก็ให้กดที่แว่นขยายค่ะแว่นขยายตัวนี้ค่ะแล้วก็มากดแก้ไขนะคะการใส่รูปภาพค่ะสามารถใส่ได้ที่กดที่รายละเอียดรูปภาพตรงนี้เลยค่ะมันจะเป็นหน้าแบบนี้เนาะหน้าหลอนแรกที่เราใส่นี้เราก็มาใส่เป็นรายละเอียดรูปภาพค่ะตรงนี้ก็สามารถใส่รูปภาพได้เลยค่ะว่าเราอยากให้รูปภาพขึ้นยังไงก็รายละเอียดสินค้าตรงข้อมูลพวกนี้ค่ะมันจะไปผูกกับเซลล์เพจนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมกดบันทึกทุกครั้งนะคะตามทันกันเนาะต่อไปค่ะจะเป็นการสร้างเซตสินค้าการสร้างเซตสินค้าสำหรับว่าร้านอยากจะใน1เซตเนี่ยจะมีของหลายๆอย่างประกอบกันโดยที่ว่าเราก็ต้องลงสินค้าตัวสินค้าหลักๆเนาะในระบบชิมตี้เสร็จแล้วแล้วก็มาสร้างเซตสินค้าเพื่อจะจัดทำโปรโมชั่นหรือว่าจะเป็นเซตส่วนลดอะไรเงี้ยค่ะก็ทำได้เรามาจัดเซตสินค้าโดยที่ว่านี่ค่ะเข้ามาที่หน้าสินค้าเหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดจัดเซตสินค้าค่ะเมื่อกดจัดเซตสินค้าเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นเซตสินค้าที่เราได้มีการสร้างไว้นะคะต่อมาถ้ายังเราจะสร้างเซตใหม่ให้กดที่สร้างเซตค่ะสร้างเซตใส่รหัสเซตค่ะเบื้องต้นใส่รหัสเซต A เป็นชื่อเซตเป็นเซตสุขสันต์ค่ะราคาเซตค่ะถ้าซื้อต่อเซตเรามาตั้งราคาเซตไว้ได้เลยค่ะสมมติว่า500บาทค่ะมันก็จะบอกว่าเราสร้างเซตสินค้าเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ในเซตแล้วนะคะอันนี้สามารถแก้ได้หมดเลยนะคะในส่วนของชื่อเซตรหัสสินค้าราคาสินค้าค่ะมาค่ะเรามาเพิ่มกันเลยเพิ่มสินค้าค่ะเรามาเลือกสินค้าในเซตนี้กันเลยค่ะพอจะมาเลือกตัวที่พลอยเพิ่งเพิ่มเนาะเซตสินค้าของพลอยก็จะมีกระโปรงสีขาวไซส์ S 1ตัวค่ะแล้วก็จะมีเป็นลูกอมคนดีลูกอมคนดีมาแล้วลูกอมคนดีไซส์ M จะเพิ่มจำนวนได้นะคะเป็น5อันเลยค่ะก็บันทึกค่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะบันทึกเป็นการสร้างเซตเราสามารถมาดูประวัติการขายเซตได้ด้วยนะคะแล้วก็ export ไปเป็น Excel ด้วยได้ด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำแบบ CRM หรือ Marketing อะไรเงี้ยค่ะได้เลยเรียบร้อยต่อมาอันนี้ก็คือเป็นการสร้างเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะจะเป็นการสร้างออเดอร์แล้วเมื่อเราสร้างสินค้าเสร็จแล้วในระบบชิมตี้อะค่ะเราก็สามารถเปิดออเดอร์ได้เลยค่ะในการสร้างออเดอร์ของชิมตี้อะค่ะมันจะมีสร้างได้โดยปกติแล้วจะมีการสร้างได้ด้วย Excel ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นการสร้างออเดอร์ด้วยตัวกดมือเป็นการปกติเนาะนี่ค่ะเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้พอมันเลือกพอมันเป็นการสร้างออเดอร์มาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะอธิบายตัวในส่วนหน้านี้เบื้องต้นก่อนตัวถ้าเกิดว่าสินค้าเราอะค่ะเป็นสินค้าพรีออเดอร์พรีออเดอร์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีสต็อกเป็น0ถ้าเราไม่ได้เปิดพรีออเดอร์ปุ่มนี้ไว้อะค่ะปุ่มนี้นะข้างบนมุมฝามือนี้ไว้อะค่ะเราจะไม่สามารถเลือกสินค้าได้ค่ะถ้าเกิดว่ากรณีสินค้านั้นมันหมดไปอย่างเช่นตัวนี้
สินค้าตัวนี้ค่ะเดรสดำนะคะตัวนี้มันมีสต็อกคือวงเล็บเนี่ยค่ะคือสต็อกของมันสต็อกของมันเป็น0เนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาว่าไม่เราไม่สามารถกดอะไรได้เลยไม่สามารถเพิ่มได้แต่เมื่อใดที่เราเปิดพรีออเดอร์แล้วแล้วก็มาเลือกสินค้าเดรสดำค่ะสามารถกดได้ค่ะทีนี้สต็อกมันจะไปอยู่ในการจองอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของปุ่มพรีออเดอร์นะคะต่อมาค่ะถ้าเราไม่กดปุ่มออกใบกำกับภาษีตรงนี้ค่ะมันก็จะไม่ออกเราจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าได้ค่ะมันจะไม่มีปุ่มปริ้นใบกำกับภาษีขึ้นมาถ้าอยากออกใบกำกับภาษีก็ให้กดเปิดไว้ได้เลยค่ะค่ะในส่วนตรงนี้พอก็จะซื้อเป็นตัวลูกอมคนดีนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นคลังสินค้าในกรณีที่เรามีหลายคลังสินค้าค่ะก็ตอนสร้างออเดอร์ก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเอาสินค้าหักสต็อกจากคลังไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงจับจำหน่ายโดยตรงนี้จะเป็นในส่วนว่าร้านค้ามีตัวแทนจำหน่ายหรือไม่อยากเปิดบินในนามตัวแทนหรือไม่หรือว่าเป็นเปิดบินของร้านเองพลอยกับโบเนี่ยค่ะจะเป็นตัวแทนของร้าน Little Well ค่ะในส่วนนี้จะเป็นร้านเปิดบินก่อนนะคะเป็นร้านเปิดบินค่ะในส่วนของหมวดหมู่ลูกค้าเนี่ยค่ะเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้เป็นลูกค้า VIP หรือว่าเป็นลูกค้าเพื่อนสนิทที่จะได้รับส่วนลดอันนี้ก็จะไปลงดีเทลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนตัวชื่อลูกค้าที่อยู่ลูกค้าตรงนี้ค่ะมันจะไปลิงก์ในใบปะหน้าค่ะอันนี้ลูกค้านะคะที่อยู่ค่ะตัวที่อยู่ตรงนี้ค่ะระบบ Trinity อะค่ะจะมีฐานข้อมูลที่ดึงมาจากตัวไปรษณีย์เลยนะคะแนะนำว่าให้ลงท้ายด้วยรหัสไปรษณีย์ทุกครั้งนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยค่ะสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีข้อผิดพลาดอะค่ะมันจะส่งผลต่อการส่งผ่านระบบอะค่ะที่จะไม่สามารถกด Booking ตัวขนส่งมารับได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยนะคะว่าเราพิมพ์ขาดอะไรไปค่ะแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าไม่ต้องมีอะไรมาต่อท้ายเลยนะคะอันนี้ก็คือถูกต้องเพราะว่าถ้ามีตัวอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นข้อความมาต่อท้ายอะค่ะมันจะทำให้มีผลต่อรายงานเหมือนกันเราก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าจังหวัดที่ลูกค้าเขาที่เราส่งของไปมากที่สุดที่มีคนอุดหนุนเรามากที่สุดเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดไหนค่ะก็แนะนำว่าให้มันเป็นแพลตฟอร์มนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่ได้เลยค่ะในส่วนของแท็กของลูกค้าค่ะอาจจะเป็นชื่อลูกค้าที่มาจาก Facebook หรืออะไรที่เราสามารถติดตามได้ค่ะในกรณีเปิดบินด้วยตัวเองผ่านระบบแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นชื่อ Facebook ลูกค้าหรือว่าอาจจะเป็นแท็กของลูกค้าคนนี้ว่าลูกค้ารอบพรีออเดอร์รอบไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถดูได้แล้วก็ตรงนี้ช่องทางติดต่อก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็ให้ว่าเบอร์โทรมาสั่งก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะไปผูกในหน้ารายงานเหมือนกันนะคะแล้วก็เลขผู้เสียภาษีจะใส่หรือจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะต่อมาค่ะอันนี้จะเลือกเป็นการจัดส่งเองก่อนนะคะในระบบของ Trinity อะค่ะจะมีการจัดส่งอยู่2แบบก็คือร้านค้าไปจัดส่งเองแล้วได้เลขแท็กกิ้งแล้วค่อยมาปิดรายการในระบบ Trinity กับร้านค้าเลือกที่จะส่งผ่านระบบ Trinity ได้เลขแท็กกิ้งเลยแล้วก็ไม่ต้องมากรอกเลขปิดรายการค่ะอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายเป็นการส่งเองก่อนนะคะก็ให้เลือกขนส่งของที่ตัวเองใช้อยู่ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเป็นว่าจัดส่งเองนะคะค่ะและต่อไปค่ะถ้ามีส่วนลดเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในส่วนลดท้ายบินได้นะคะและตรงนี้จะเป็นค่าส่งที่เราเก็บจากลูกค้าค่ะอาจจะเป็น50หรืออะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันต่อมาค่ะถ้าลูกค้ามีตัวส่วนลดอันนี้ค่ะถ้าลูกค้าเคยเก็บโค้ดจากในระบบ Trinity อันนี้เป็นตัวใหม่เลยอันนี้สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะว่าการจะใช้โค้ดส่วนลดจะส่งโค้ดส่วนลดในระบบให้ลูกค้าจะสร้างโค้ดทำยังไงในกรณีคือสมมติลูกค้าคนนี้มีส่วนลดอยู่แล้วแล้วก็ให้ใช้ส่วนลดเขาไปเลยว่าส่วนลดลด20บาทอย่างนี้ค่ะต่อมาค่ะเรากดบันทึกได้เลยนี่ค่ะถ้าเราใช้ส่วนลดส่วนลดก็จะขึ้นอยู่ข้างหน้านี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นการจัดส่งเองค่ะอันนี้จะเป็นกรณีที่เราสร้างเนาะสร้างจากตัว
ในระบบชิมิตี้เองก็จะมีตัวสร้างโดยก็จะมีการ์ตูนค่ะเป็นคนสร้างมันก็จะเราถ้าเรามีแอดมินนะคะมันจะสามารถแท็กได้เลยว่าแอดมินคนไหนเป็นคนสร้างค่ะต่อมาถ้าสมมติว่าเราสามารถเราอยากส่งลิงก์ให้ลูกค้าเป็นคำสั่งซื้อเราสามารถ copy ค่ะกด copy ตรงนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยเมื่อเราส่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วค่ะลูกค้าเขาจะกดในลิงก์นี้ค่ะเพื่อที่จะไปแจ้งโอนเงินค่ะสมมุติว่าเราส่งให้ลูกค้านะคะแล้วลูกค้าเขาก็กดเข้ามาที่ลิงก์นี้เพื่อจะแจ้งโอนเงินให้เราลูกค้าเขาจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะคือเขาจะเห็นเลยว่าสถานะออเดอร์ของเขาอะรออะไรอยู่ถ้าสมมติลูกค้ายังไม่ได้กรอกชื่อที่อยู่อะค่ะเป็นการสร้างออเดอร์อย่างเดียวมันเราลูกค้าเขาก็จะมากรอกชื่อที่อยู่ก่อนอันนี้ค่ะตรงนี้ในส่วนนี้เมื่อกี้พอยกรอกไปแล้วมันเลยขึ้นมาเป็นชื่อที่อยู่ให้ลูกค้าเลยค่ะในขั้นตอนนี้ของลูกค้าคนนี้ค่ะก็คือว่ารอชำระเงินอยู่ลูกค้าก็จะเห็นส่วนลดค่ะที่ลูกค้าได้ใช้ไปแล้วก็จะเห็นยอดรวมค่ะว่ายอดรวมที่ลูกค้าจะต้องโอนก็คือ130บาทแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าซื้อนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการชำระเงินค่ะที่เราลิงก์ไว้ว่าให้ลูกค้าโอนเงินได้ในธนาคารไหนอะไรแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้เมื่อเข้ามาแล้วลูกค้าก็แจ้งโอนเงินเสร็จแล้วเนาะสมมติลูกค้าแจ้งโอนเงินเสร็จแล้วลูกค้าอยากจ่ายด้วยเป็นการแนบหลักฐานการโอนเงินลูกค้าก็มาเลือกได้เลยค่ะว่าโอนผ่านไปทางไหนสมมติโอนและยอด130บาทลูกค้าก็มาเลือกรูปภาพค่ะก็เป็นการใส่สลิปค่ะสมมติอันนี้เป็นสลิปของลูกค้านะคะสมมุติเป็นสลิปของลูกค้าค่ะแล้วก็ลูกค้าก็ใส่วันที่โอนมาปุ๊บส่งกดส่งหลักฐานเลยรอระบบสักครู่แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาให้ลูกค้าดูและสถานะก็จะอัปเดตอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะว่ากำลังตรวจสอบการชำระเงินนี่ค่ะตรงนี้ดังนั้นหน้าที่ของแอดมินนะคะมันก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้นะคะในหน้าออเดอร์แอดมินเขาก็จะเห็นค่ะว่าหรือว่าเจ้าของร้านก็จะเห็นว่ามีการโอนเงินเข้ามาเห็นหลักฐานการโอนเงินเวลาที่โอนธนาคารที่โอนค่ะพอเราเสร็จแล้วปุ๊บถ้ายอดโอนมันถูกต้องอะค่ะมันก็จะไม่มีตัวสีแดงๆขึ้นมาแต่ถ้ายอดโอนมันผิดมันจะมีขึ้นมาว่าค้างชำระค่ะเพื่อให้ร้านรู้ว่าอันนี้เป็นการค้างชำระอยู่ลูกค้าโอนมาไม่ครบโดยเบื้องต้นนะคะระบบของเราอะจะตรวจสลิปซ้ำอยู่แล้วค่ะถ้าสลิปซ้ำมันก็จะขึ้นมาเลยว่ามีการสลิปใบนี้เคยซ้ำมาในระบบแล้วค่ะถ้าอันนี้ค่ะเป็นการโอนเงินอะไรเงี้ยถูกต้องให้กด accept ได้เลยแต่ถ้าไม่ถูกเราสามารถกด reject ได้นะคะตัว accept กับ reject อะค่ะสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจร้านค้าสามารถตั้งค่าได้เองเลยเมื่อตรวจถูกเสร็จแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนว่าตัวปุ่มมันจะหายไปแล้วจะมาเป็นปุ่มปิดรายการก่อนที่เราจะปิดรายการได้จะเห็นว่าตัว state อะค่ะมันได้เปลี่ยนมาแล้วจากตอนแรกเป็นสร้าง order อันนี้ก็คือแจ้งโอนเงินแล้วค่ะเมื่อแจ้งโอนเงินแล้วเราจะเปลี่ยน state ให้พิมพ์ชื่อที่อยู่ใบเสร็จค่ะให้สีเขียวๆมาอยู่ตรงนี้ให้เรากดที่พิมพ์ค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะพิมพ์ใบเสร็จแบบไหนออกมาหรือว่าเป็นใบปะกล่องแบบไหนออกมาในกรณีจะเลือกเป็นชื่อที่อยู่ค่ะอาจจะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะให้เรากด Mark as Pin ก่อนค่ะการกด Mark as Pin เนี่ยจะเป็นการทำให้เรารู้ว่าบินเนี้ยเราเคยส่งไปแล้วหรือว่าเราบินเนี้ยเราเคยพิมพ์ไปแล้วค่ะเมื่อกดเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี้เรากลับมาดูที่ State กันค่ะตัวสเตตอะค่ะจะเปลี่ยนมาแล้วค่ะว่าพิมพ์ชื่อที่อยู่ใบเสร็จอันนี้มันเท่ากับว่าเราได้เคยพิมพ์ไปแล้วนะขั้นตอนต่อมาคือส่งของขั้นตอนส่งของตรงนี้ค่ะรายการที่อยู่ในชิมิตี้ค่ะจะปิดได้ก็ต่อเมื่อมีการใส่เลขแท็กกิ้งแล้วอันนี้คือการที่ลูกค้าส่งเองนะคะมันก็จะขึ้นมาปิดรายการเราไปส่งมาแล้วเราได้เลขพัสดุจากตัวขนส่งเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในระบบได้เลยค่ะเข้าไปเห็นแล้วตรงค่าใช้จ่ายในการส่งนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายจริงเลยเราอาจจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะค่ะอันนี้เราสามารถติ๊กเป็นแจ้งลูกค้าหลังปิดรายการอันนี้ค่ะถ้าเราเปิดบินผ่านอินบ็อกซ์ผ่าน LINE อะค่ะที่ระบบมันได้เก็บต้นทางไว้ว่าเราเปิดมาจากไหนอะค่ะมันจะส่งข้อความอัตโนมัติไปหาลูกค้าเลยค่ะกดปิดรายการค่ะทีนี้มันก็จะหายไปจากหน้าออเดอร์แล้วค่ะไม่ต้องตกใจค่ะให้เรากดตรงนี้นะคะเลือกดูออเดอร์มันจะสามารถเลือกดูสถานะได้ค่ะเมื่อกี้เราส่งของแล้วก็ไปที่สถานะที่4ค่ะ
ส่งของแล้วเมื่อกี้ค่ะนี่ค่ะส่งของแล้วจะอยู่ตรงนี้หากอยากแก้ไขก็สามารถกดแก้ไขได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการทำผิดอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถยกเลิกการปิดรายการได้ค่ะอันนี้ก็จะจบแล้วค่ะสำหรับการที่ว่าสร้างออเดอร์ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการส่งผ่านระบบค่ะเมื่อกี้ที่พลอยบอกไปก็จะเป็นการส่งด้วยตนเองเนาะต่อมาการส่งผ่านระบบของเราอะค่ะที่รองรับจะมีอยู่4เจ้าค่ะขนส่งที่สามารถส่งผ่านระบบชิมิตี้ได้จะมี Fat Express มี J&T มี EMS แล้วก็ลงทะเบียนของไปรษณีย์ไทยค่ะแล้วก็จะมี SCGถ้าเป็น Fat Express SCG แล้วก็ไปรษณีย์ไทยเนี่ยลูกค้าจะต้องเติมเงินผ่านทางชิมิตี้ก่อนนะคะเป็นเครดิตเพื่อใช้ในการหักค่าขนส่งค่ะทีนี้ค่ะสามารถดูเข้าไปดูเรทค่าขนส่งอ่ะได้ด้วยตามคู่มือค่ะแล้วก็ไปที่ตั้งค่าการขนส่งค่ะจะมีหน้าการขนส่งผ่านระบบอันสุดท้ายเลยจะเป็นค่าขนส่งตัวนี้จะเป็นเรทค่าขนส่งของชิมิตี้นะคะจะมีเรทอยู่ตามนี้สามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะการส่งผ่านระบบอะค่ะข้อดีก็คือว่าลูกค้าจะได้ร้านค้าจะได้เลขแท็กกิ้งเลยตั้งแต่การก่อนปริ้นใบปะหน้าทีนี้ขั้นตอนแรกที่การเติมเครดิตใช่ไหมคะแล้วก็มากดที่ตั้งค่านะคะแล้วก็เติมเครดิตค่ะตรงนี้ก็สามารถเติมเครดิตได้เลยว่าลูกค้าเติมเข้ามาเท่าไหร่อาจจะแบบลองเติมมา200เพื่อแบบเป็นการลองขนส่งดูก่อนก็ได้ค่ะสมมติว่าอันนี้มีเครดิตอยู่แล้วนะคะถ้ามีเครดิตอยู่แล้วเรามาสร้างออเดอร์ใหม่ค่ะตัวนี้เนี่ยก็ได้สร้างออเดอร์ตัวนี้นะคะสมมติว่าออเดอร์เนี้ยเราสร้างไว้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเราอยากจะส่งเองอันนี้เราก็สามารถตั้งการส่งผ่านระบบได้ตรงนี้ค่ะเราเลือกส่งเป็น EMS ค่ะกดบันทึกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาแจ้งโอนเงินอีกครั้งค่ะอันนี้จะทำเป็นให้ดูว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าโอนมาแล้วแอดมินเป็นคนแจ้งโอนนะคะในเมื่อกี้ที่ในลิงก์เนี้ยจะเป็นลูกค้าโอนเองอันนี้จะเป็นลูกค้าแจ้งมาแล้วแอดมินมีหน้าที่มาโอนให้ค่ะก็เลือกไฟล์ได้เหมือนเดิมค่ะสมมติเพราะว่าถ้าเลือกอันนั้นมันจะซ้ำเนาะแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะค่ะเมื่อกี้ค่ะถ้าจะสังเกตค่ะจะเห็นได้เลยว่าตัวปุ่มอะค่ะมันจะเปลี่ยนไปเมื่อกี้จะเป็นปุ่มของการปิดรายการอันนี้จะเป็นปุ่มยืนยันการส่งของค่ะปุ่มยืนยันการส่งของอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นของ Fat Express นะคะมันจะหรือ SCG มันจะเท่ากับว่าหากเรากดปุ่มยืนยันส่งของเนี่ยจะเป็นการ Booking Fat ให้เขาเข้ามารับเลยโดยที่เราไม่ต้องโทรหาแฟตเลยค่ะทางระบบอะค่ะมันจะยิงบุ๊กกิ้งไปหาแฟตสาขาที่ใกล้ที่สุดมาให้โดยหลักการนะคะถ้าเราจะส่งแฟตเนี่ยปกติแล้วอะค่ะถ้าเรากดยืนยันส่งของค่ะภายในเที่ยงของวันแฟตจะมารับวันเดียวกันในเวลา 3:00 ถึง 5:00 แต่ถ้าเรากดยืนยันหลังเที่ยงแฟตจะมารับ 3:00 ถึง 5:00 ของวันถัดไปโดยก่อนที่แฟตเขาจะเข้ามารับอะค่ะจะมีการโทรแจ้งลูกค้าร้านค้าก่อนว่าเขาได้รับบุ๊กกิ้งจะเข้ามารับตัวพัสดุนะค่ะทีนี้ในการที่เรากดแต่ละครั้งอะค่ะในการยืนยันขนส่งเนี้ยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้เนาะการที่เราส่งเองอะเราจะต้องพิมพ์ใบปะหน้าก่อนแล้วค่อยมาปิดรายการแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นการส่งผ่านระบบอะค่ะการที่มันได้เลขแท็กกิ้งเลยเลขแท็กกิ้งนั้นนะคะมันจะต้องไปอยู่ในใบปะหน้าเพื่อขนส่งเขาจะได้สแกนได้ทีเนี้ยมันจะกลับกันนิดนึงโดยที่ว่าเราจะต้องกดยืนยันส่งของก่อนกดยืนยันส่งของค่ะอันนี้ในที่ปุ่มมันจะเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะถ้าสังเกตอันเนี้ยพอเรากดไปเสร็จเรียบร้อยเราจากที่เราเลือกพิมพ์ชื่อที่อยู่กับรายการนะคะเราต้องเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์ใบดอกออฟทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าเราส่งผ่านระบบอะค่ะเพื่อว่าเลขแท็กอะค่ะมันจะมาอยู่ในใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหน้าตาใบปะหน้ามันจะเปลี่ยนไปตามผลส่งนะคะอันนี้พอเลือกเป็น EMS ก็จะเป็นใบปะหน้านี้ค่ะแล้วเราก็จะมีเลขแท็กตรงนี้เลย EMS ดอกออฟอะค่ะก็ผลส่งจะเข้ารับค่ะเมื่อพัสดุมี50ชิ้นขึ้นไปต่อรอบไปรษณีย์จะเข้ามารับแต่ถ้าสมมติว่าทางร้านจะสามารถดีลกับขนส่งได้ค่ะว่าถ้าแบบสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเรียกให้เขาเข้ามารับได้นะคะสำหรับ EMS พอเราปริ้นใบปะหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็กด Mark as Print เหมือนเดิมค่ะเมื่อเราปริ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูกันค่ะ
ตัวสเตทก็จะเปลี่ยนไปแล้วส่วนสเตทส่งของอะค่ะมันจะปิดรายการก็ต่อเมื่อขนส่งอะค่ะเขาเข้ามายิงตัวเลขแท็กกิ้งอะค่ะเรียบร้อยแล้วก็มันมีการนำเข้าสู่ระบบเรียบร้อยอะค่ะอันนี้มันก็จะปิดรายการไปเองนะคะค่ะต่อมาถ้าเราอยากดูตัวประวัติในการขนส่งอะค่ะค่าขนส่งผ่านระบบแล้วก็มาสามารถดูได้ที่หน้าประวัตินะคะว่าทางชิมิตี้เนี่ยมีการหักค่าขนส่งไปเท่าไหร่คือปกติแล้วใน1ออเดอร์อะค่ะแต่และออเดอร์ชิมิตี้จะหักไปก่อน30เครดิตหรือ30บาทค่ะเพื่อเป็นการบุ๊คขนส่งให้มารับค่ะโดยหลังจากที่ขนส่งมีการสแกนแล้วอะค่ะก็จะหักตามจริงอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า30ก็ได้เรามาดูที่หน้าประวัตินะคะเมื่อกี้กดที่หน้าประวัติแล้วก็เข้ามาดูที่ตัวการส่งของผ่านระบบค่ะตรงนี้ก็จะมีเป็นรายการขึ้นมาให้นะคะว่าเลขออเดอร์เลขที่เท่าไหร่ชื่อเท่าไหร่ขนส่งอะไรค่าส่งอะไรเนี่ยค่ะก็จะตามมาให้แบบนี้เลยก็สามารถดูได้สามารถดูจากวันที่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการส่งผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าถ้าเราแบบอยากส่งผ่านระบบทุกออเดอร์เลยก็สามารถเข้ามาที่หน้าตั้งค่าได้นะคะกดที่ตั้งค่าค่ะแล้วก็การสร้างรายการค่ะตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าเกือบแบบเกือบทุกอย่างเลยอะค่ะก็สามารถเข้ามาเลือกดูตรงนี้ได้นะคะถ้าเราอยากจะนี่ค่ะนี่เลยค่ะใช้การขนส่งผ่านระบบเป็นค่าเริ่มต้นถ้าเราติ๊กตรงนี้ค่ะเวลาที่เราพอติ๊กสมมุติติ๊กแล้วนะคะแล้วก็บันทึกค่ะเวลาที่เราสร้างรายการนะคะมันจะไม่มีให้เลือกและว่าจะส่งเองหรือว่าจะส่งผ่านระบบเพราะเราตั้งค่าว่าเราจะส่งผ่านระบบนี้ตรงนี้มันจะหายไปค่ะแล้วก็เราเลือกแต่ขนส่งเลยมันจะเป็นแบบนี้ทุกรายการก็จะเป็นการสร้างโดยไม่ต้องมาเลือกว่าจะส่งเองหรือส่งผ่านระบบต่อมาจะเป็นการสร้างบินสรุปบินก็สร้างแล้วเนาะสรุปบินแล้วก็การเปิดใช้งานลิงก์บัตรเครดิตค่ะในกรณีที่ร้านอยากใช้บัตรเครดิตอาคารในของนี้ของชิมิตี้จะเป็น 2C2P นะคะ Payment Gateway ทางร้านนะคะไม่ต้องสมัครอะไรเลยค่ะเป็นว่านี่ค่ะเข้ามาที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่การรับบัตรเครดิตค่ะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของการรับบัตรเครดิตนะคะตรงนี้ตอนแรกอะค่ะถ้าทางร้านยังไม่ได้เปิดใช้ก็มันจะยังไม่ได้ติ๊กตรงเปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าในลิงก์และเว็บไซต์ค่ะทีนี้เรามากดเปิดได้เลยค่ะแล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นค่าธรรมเนียมว่าร้านค้าจะเก็บจากลูกค้ากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะร้านค้าสามารถตั้งได้เลยนะคะว่าจะแบบคนละครึ่งกับลูกค้าหรือว่าให้ลูกค้าเป็นคนจ่ายเลยก็ได้ค่ะตรงค่าธรรมเนียมตรงนี้ค่ะค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตทางชิมิตี้ค่ะจะคิดอยู่ที่ 3.15 ค่ะหากรวมแวตแล้วก็จะประมาณ 3.3705 ค่ะแล้วก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถถามตรงนี้ได้นะคะค่ะต่อมาที่ร้านจะต้องใส่ค่ะจะเป็นรายละเอียดการรับเงินค่ะทางเราค่ะจะโอนให้ร้านทุก15วันนะคะก็ร้านก็สามารถเลือกธนาคารได้เลยค่ะว่าธนาคารไหนที่จะเข้ารับเงินนะคะก็เป็นชื่อใส่เลขบัญชีใส่สาขาได้เลยแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเรากดเปิดแล้วในลิงก์การชำระเงินนะคะจะขึ้นมาให้ว่านะคะลูกค้าสามารถชำระได้ด้วยบัตรเครดิตหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะขึ้นเป็นว่าถ้าเลือกช่องทางการชำระเงินว่าจะช่องทางผ่านบัตรเครดิตนะคะแล้วลูกค้าก็กดได้เลยค่ะว่าจ่ายด้วยบัตรเครดิตมันจะขึ้นหน้าตัวเกตเวย์ที่ลูกค้าก็จะใส่ตัว เลขบัตรของลูกค้าเป็นวันหมดอายุเนี่ยค่ะตามสเต็ปเลยแล้วทีนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะเห็นยอดเงินได้ตรงนี้ค่ะว่าโอนเท่าไหร่ค่ะหมายว่ามันจะหักบัตรของลูกค้าเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กด continue payment ได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลูกค้าที่จะเห็นในการจ่ายด้วยบัตรเครดิตนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกข้อความข้อความสรุปคำสั่งซื้อกับข้อความอัตโนมัตินะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าค่ะสามารถตั้งได้เลยค่ะที่ตั้งค่าทุกอย่างก็จะอยู่ในตั้งค่าเนาะแล้วก็จะเป็นตัวข้อความอัตโนมัติตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้จะเป็นข้อความอัตโนมัติค่ะที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าตอนไหนบ้างสำหรับลูกค้าที่สั่งมาจาก LINE แล้วก็ Facebook นะคะอันนี้จะเป็นการส่งเลขพัสดุตรงนี้ค่ะลูกค้าสามารถร้านค้าสามารถมาเลือกเองได้เลยค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กพวกว่าอยากจะให้ส่งเป็นข้อความแบบไหนไปบ้างค่ะอยากให้ส่งเลขออเดอร์เลขลิงก์ก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะคะอันนี้การส่งตัวที่เราติ๊กไว้ว่าส่งเลขพัสดุพร้อมกับการลิงก์ขนส่งเนี้ยค่ะก็จะเป็นว่าถ้าสมมติว่าเป็นขนส่งของไปรษณีย์ไทยเนี้ยค่ะการกดที่เลขแท็กกิ้งจะลิงก์ไปที่หน้าของ www ไปรษณีย์ไทยเลยลูกค้าก็ไม่ต้องไปกรอกเลขแท็กกิ้งตรงนั้นเองค่ะเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะต่อมาค่ะจะเป็นพวกข้อความสรุปคำสั่งซื้อนะคะก็มาที่การสร้างรายการค่ะอันนี้จะเป็นข้อความสำหรับสรุปการสั่งซื้อตัวนี้ค่ะร้านเราสามารถใส่เป็นบัญชีธนาคารหรือว่าบอกว่าหรือร้านสามารถบอกลูกค้าว่ากรอกในลิงก์ได้เลยนะคะกรอกและแจ้งโอนในลิงก์ได้เลยแบบนี้ค่ะร้านสามารถตั้งได้เองเลยค่ะก็บันทึกค่ะอันนี้ก็สามารถดูในลิงก์ได้ก็จะขึ้นมาเมื่อกี้เราเพิ่มคำว่ากรอกและโอนนะคะจะขึ้นตรงนี้ค่ะกรอกและโอนตรงนี้จะเป็นมันจะขึ้นในตรงนี้ได้เลยว่าอยากให้ส่งข้อความแบบไหนไปหาลูกค้าค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะสรุปคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนนี้แล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะคะจะตั้งค่าในส่วนนี้ค่ะอันนี้กรอกและโอนมันก็จะมาขึ้นในนี้ด้วยนะคะบันทึกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำสั่งซื้อตรงนี้ลูกค้าสามารถมาลองเล่นแล้วก็ลองส่งได้ก่อนเลยนะคะว่าอยากจะแบบปรับข้อความเป็นแบบไหนพวกในหน้าตั้งค่าของการสร้างรายการนะคะตรงนี้ก็สามารถปรับได้แล้วแต่ทางร้านเลยค่ะส่วนของการสร้างรายการอีกอันนึงค่ะของเราจะมีการสร้าง QR code เป็นบาร์โค้ดค่ะขอโทษทีเพื่อตรวจสอบในขั้นตอนการแพ็คของด้วยนะคะอันนี้เราก็มาสามารถเปิดใช้ได้ค่ะตรงนี้มันจะช่วยว่าร้านค้าหรือว่าแบบที่มีคนแพ็คคนนึงคนส่งของคนนึงคนเปิดออเดอร์คนนึงเนี้ยค่ะเขาสามารถยืนยันได้ว่าเขาแพ็คของลงกล่องแล้วจริงๆเนี่ยในระบบเขาก็สแกนบาร์โค้ดแล้วค่ะก็สามารถเปิดขั้นตอนการแพ็คของได้ค่ะนี่ก็เปิดไว้ค่ะอันนี้เราจะเปิดไว้3อันนะคะจะมีการเปิดใช้ขั้นตอนแพ็คของค่ะแล้วก็ตัวเช็คสินค้าก่อนแพ็คของยืนยันการแพ็คของทันทีอันนี้เราก็สามารถเปิดได้ค่ะเดี๋ยวจะสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มเช็คสินค้าขึ้นมาเพิ่มค่ะพอเราตั้งค่าไปแล้วการเช็คสินค้าค่ะสมมติว่าเราตั้งเป็นตัวนี้ก็ให้สแกนบาร์โค้ดไปได้เลยค่ะถ้าเกิดมีเครื่องสแกนมันจะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็เป็นการปิดรายการแบบนี้ว่าคนนี้เขาได้สแกนบาร์โค้ดของสินค้าตัวนี้ไปแล้วก็ยืนยันการแพ็คของได้ประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะจะเป็นการเปิดบินค่ะผ่านตัวอินบ็อกซ์ของ Facebook นะคะให้กดเข้าที่ chat/live ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาเป็นการเชื่อมต่อค่ะ Facebook กับ Shipnity เนาะอันนี้ค่ะChipnityจะเชื่อมต่อได้เฉพาะที่เป็นเพจนะคะ Facebook ส่วนตัวจะเชื่อมต่อไม่ได้นะคะด้วย privacy ของตัว Facebook นะคะเรากดที่ sign in with Facebook ได้เลยค่ะมันก็จะลิงก์เข้ามาที่ Facebook นะคะเรากดแก้ไขการตั้งค่าค่ะเพื่อเลือกเพจที่เราจะจัดการนะคะที่ให้ Chipnityสามารถเข้าถึงได้สมมติว่าเราเลือกเป็น2เพจนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เลือกตอนนี้ก็ได้แล้วเราก็สามารถมากดแก้ไขได้ทีหลังเหมือนกันค่ะถัดไปค่ะ
ตรงนี้นะคะเป็น permission ที่แนะนำว่าให้เปิดให้ครบนะคะเพื่อทางชิมกี้จะได้เข้าถึงตัว Facebook ได้แล้วก็เผื่อว่ามันอาจจะมีปัญหาในการถ้ากดไม่ครบอะค่ะอาจจะมีการส่งข้อความไม่ไปหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ให้กดให้หมดนะคะแล้วก็กดปุ่มสีฟ้าไปเรื่อยๆได้เลยค่ะค่ะอันนี้ก็จะมาที่หน้าที่เชื่อมต่อแล้วนะคะค่ะถ้าสมมติว่าตัวเพจตรงนี้ค่ะไม่ได้ขึ้นเลยไม่มีขึ้นมาเลยของทุกคนยังไม่ขึ้นมาให้กดที่ดูรายชื่อเพจที่ยังไม่ได้จัดการค่ะถ้ามันยังไม่ขึ้นมาค่ะสามารถกดได้เลยนะคะอันนี้จัดการไปหมดแล้วก็เลยไม่ขึ้นค่ะถ้ายังไม่ขึ้นก็กดจัดการกดตัวดูเพจที่ยังไม่ได้จัดการแล้วก็กดว่าจัดการเพจนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาในตัวเพจตรงนี้เหมือนกันค่ะในกรณีที่ขึ้นมาแล้วนะคะให้เรากดไปที่อินบ็อกซ์ค่ะเมื่อเรากดไปที่อินบ็อกซ์จะเข้าหน้าอินบ็อกซ์ของ Facebook นะคะจะเป็นหน้าว่างๆแบบนี้ให้เรากดเข้าไปที่แชทค่ะของลูกค้าหรือว่าถ้ามีหลายเพจก็กดเลือกเพจตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาสร้างออเดอร์กันนะคะการรูปแบบการสร้างออเดอร์ค่ะเหมือนกันย่อหน้าออเดอร์ในระบบ Trinity มาไว้ในแชทเพื่อลูกค้าเนี่ยค่ะเพื่อร้านค้าเนาะจะได้ไม่ต้องเปิดแชทไปแชทมาอันนี้ก็สามารถสร้างให้ลูกค้าได้เลยนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปุ่มเดี๋ยวอธิบายปุ่มก่อนเนาะปุ่มอันนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้าที่ร้านค้าสามารถส่งรายละเอียดสินค้าเนี่ยค่ะไปให้ลูกค้าดูได้เลยนะคะกดส่งไปเลยหรือว่าจะเป็นข้อความที่ใช้บ่อยค่ะว่าแบบเราจะบอกข้อความก็ได้ว่าสวัสดีค่ะสั่งได้เลยนะคะจะส่งของทุกวันไหนค่ะหรือว่าจะเป็นการส่งรูปภาพก็ส่งได้ค่ะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยเป็นการลิงก์เก็บโค้ดค่ะสามารถกดลิงก์กดส่งลิงก์เพื่อให้ลูกค้าเก็บโค้ดได้นะคะในแชทอันนี้จะได้ทั้งในตัว LINE แล้วก็ตัว Inbox Facebook ค่ะก็ให้ลูกค้าลองกดดูได้เลยค่ะอันนี้การสร้างตัวโค้ดอะค่ะเดี๋ยวจะเป็นการสอนอีกแบบนึงจะเป็นหน้าเก็บโค้ดอันนี้จะเฉพาะแต่ละร้านเลยแต่ละเฉพาะแต่ละลูกค้าแต่ละคนเลยค่ะก็เก็บโค้ดอันนี้จะมีโค้ดที่ให้ลูกค้าเก็บเพื่อใช้นะเราจะสามารถตั้งได้ว่าจะให้ลูกค้าใช้ถึงเมื่อไหร่แล้วก็กดเก็บโค้ดไปสามารถตั้งได้ว่าจะให้ใช้โค้ดเลยหรือจะยังไม่ให้ใช้โค้ดมันจะมีโค้ดที่ใช้ได้ทันทีกับโค้ดที่เก็บแล้วค่อยมาใช้อันนี้เราก็สามารถดูได้ขายจ้าอันนี้ลูกค้าเขาก็ทักมาแล้วนะคะว่าไม่ขายแล้วก็คือขายค่ะเราสามารถตอบลูกค้าไปได้เลยนะคะว่าขายค่ะรายละเอียดสินค้าเป็นอะไรอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้สมมติว่าลูกค้ามีการสั่งของมาแล้วก็คือว่า สมมติลูกค้าสั่งเป็นตัวไอตัวครีมอะไรนี้มาเราก็กดที่บวกออเดอร์ใหม่ทุกครั้งนะคะเวลาจะสร้างออเดอร์แล้วกดบวกออเดอร์ใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเรามาดูว่าเราจะเอาสต็อกจากคลังไหนพอจะสต็อกจากคลังเมนแล้วก็ถ้าเป็นพรีออเดอร์สินค้าพรีออเดอร์อย่าลืมกดปุ่มพรีออเดอร์ที่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าออกแบบกับภาษีก็กดด้วยตัว2ตัวนี้ค่ะตัวบัตรกับภาษีสามารถตั้งออโต้ได้นะคะว่าออกถูกใบมาเลยค่ะสร้างสินค้าพอจะขายลูกอมคนดีของพลอยอยู่แล้วค่ะลูกอมคนดีนะคะ1อันหรือว่าสามารถเพิ่มได้ค่ะว่าจะลูกค้าจะเอากี่ตัวกี่เม็ดกี่อะไรก็แล้วแต่เลยค่ะพอเรากดปุ๊บเสร็จหมายเหตุหรือว่าส่วนลดเพิ่มเติมเมื่อกี้ลูกค้าเขามีส่วนลดอยู่พอยเลือกใช้ส่วนลดให้ลูกค้าเหมือนเดิมจะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ขนส่งเราจะส่งเป็นอันไหนอันนี้ค่ะผ่านระบบแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นมันจะวงเล็บไว้ข้างหลังเลยว่าเป็นผ่านระบบ drop off ก็คือผ่านระบบนะคะค่ะพอจะส่งลงทะเบียน drop off ค่าจะส่งจะคิดเท่าไหร่แล้วแต่หรือว่าจะไปตั้งค่าจะส่งไว้ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะมีการสอนอีกทีนึงเรากดสร้างออเดอร์ก่อนนะคะกดสร้างออเดอร์เสร็จแล้วมันก็จะบอกว่าบันทึกมาให้ทีนี้ในหน้าออเดอร์ของร้านค้าจะขึ้นมาแล้วค่ะนี่แล้วก็แท็กมาด้วยว่าจากการ์ตูนนัชยาที่เป็นคนสั่งเขายังไม่ได้มีการกรอกชื่อที่อยู่ก็เลยจะยังไม่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการใช้ส่วนลดก็ดูได้เหมือนกันกลับมาที่หน้าแชทไลฟ์อันนี้จะเป็นการเรายังไม่ได้ส่งบินเนาะจะเป็นการบันทึกเฉยๆเพื่อให้เข้าไปสร้างบินในระบบเรากดส่งบินให้ลูกค้าได้เลยค่ะนี่จะเป็นข้อความอัตโนมัติที่มันขึ้นมาเนาะแล้วก็จะส่งลิงก์ด้วยให้ลูกค้าแจ้งโอนเองในลิงก์ได้หรือถ้าร้านไหนที่ไม่อยากให้ลูกค้าแจ้งโอนเองอะค่ะก็สามารถตั้งค่าได้เหมือนกันไปที่หน้าตั้งค่าเดี๋ยวสอนอีกทีเนาะส่งบินไปเลยลูกค้าค่ะกดโอนเองได้เลยหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นส่งรูปมาให้ก็ได้ค่ะส่วนลูกค้าเขาเป็นกดเข้าไปโอนและลูกค้าเขาก็กรอกชื่อที่อยู่เรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งบินมาว่า
สมมติลูกค้าส่งชื่อที่อยู่มาเนาะแล้วก็ก๊อปชื่อที่อยู่มาใส่ได้เลยว่าชื่อที่อยู่อะไรสมมติลูกค้าเขาจะส่งมาเนาะนี่ก็จะเป็นลูกค้าส่งสลิปโอนเงินมาแต่ก่อนที่จะส่งสลิปโอนเงินมาเขาจะส่งชื่อที่อยู่มาก่อนสมมติเขาส่งชื่อที่อยู่มาแล้วปอยก็เลือกชื่อที่อยู่เลยถ้าเกิดส่งมาก็คือก๊อปได้เลยนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติก่อนว่าส่งมาแล้วบันทึกไปบันทึกเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปขั้นตอนการชำระเงินได้เลยถ้าเป็นแอดมินแจ้งโอนเงินเองพอเมื่อเรากดมั้ยถ้ากดชื่อที่อยู่ตัวรูปเนี้ยสลิปที่ลูกค้าส่งมาแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เรากดที่ชำระเงินมันจะมีว่าใช้เป็นหลักฐานการโอนเงินเรากดปุ่มนี้ได้เลยค่ะรูปจะลิงก์มาที่การใส่ตรงนี้ร้านไม่ต้องก๊อปรูปแล้วก็ไปใส่อีกรอบเลยเนาะกดอย่างนี้เลยปุ๊บบันทึกค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วข้อความอัตโนมัติที่เราตั้งไว้จะส่งไปให้ลูกค้าว่าได้รับหลักฐานการโอนเงินของคุณแล้วในกรณีที่ลูกค้ากรอกในลิงก์เนี้ยค่ะก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะได้รับการข้อความอัตโนมัติเหมือนกันว่าขึ้นมาแล้วและสถานะในลิงก์อะค่ะก็จะเปลี่ยนไปลูกค้าก็สามารถเช็คในเองเหมือนกันตรงนี้คือมันจะแบบออโต้ทุกอย่างเลยสะดวกมากๆนี่มันจะอยู่ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าแล้วเพราะว่าเราได้ตรวจสอบพวกการชำระเงินอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นตัวชื่อที่อยู่เนาะที่ลูกค้าใส่มาอาจก็จะแก้ไม่ได้แล้วด้วยนะคะตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนการต่อไปค่ะก็เป็นการจัดส่งสมมติจัดส่งแล้วมาใส่เลขพัสดุก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดส่งด้วยตนเองเรียบร้อยเดี๋ยวขอนี่ก่อนตรงนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็นการที่ใช้ลิงก์นะคะแล้วก็เป็นการเปิดอินบ็อกซ์การเปิดออเดอร์ผ่านอินบ็อกซ์ก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้ค่ะลูกค้าค่ะอันนี้มีสงสัยตรงไหนไหมคะเดี๋ยวเราจะมาลองส่งเลขแท็กกิ้งกันว่ามันจะไปไหมเนาะถือว่าเป็นการยืนยันส่งของแล้วเนาะอันนี้ยืนยันส่งของพอเรากดยืนยันก็ถ้าเป็นการส่งผ่านระบบนะคะมันจะต้องส่งเลขแท็กกิ้งเมื่อเราได้เลขก่อนแล้วเนาะแต่ว่ามันจะส่งไปให้ลูกค้าเมื่อขนส่งยิงปิดทีนี้เราก็สามารถแก้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันส่งไปหาลูกค้าได้ส่งปุ๊บบันทึกใหม่พอเราแก้ไขเรียบร้อยปุ๊บเรามาส่งปิดรายการส่งเลขพัสดุเราใส่เลขพัสดุเลยปึ๊บกดบันทึกค่ะปิดรายการเรียบร้อยแล้วข้อความมาแล้วค่ะว่าเลขคำสั่งซื้อนี้นะคะได้จะส่งเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่ค่ะเป็นที่เมื่อกี้อธิบายไปว่าลิงก์ที่เราส่งเป็นลิงก์ให้ลูกค้าพอเมื่อลูกค้าเข้าไปปุ๊บลูกค้าไม่ต้องกดเลขใส่เลขแท็กเลยค่ะเลขแท็กจะขึ้นให้อัตโนมัติแล้วก็จะเสิร์ชให้อัตโนมัติถ้าเกิดว่ามันเป็นการส่งจริงมันก็จะสามารถติดตามได้แต่อันนี้เป็นการเลขที่เราแบบติขึ้นมามันก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้แต่ถ้าเป็นเลขจริงก็คือตรวจสอบได้เลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดบินผ่านตัวFacebook ค่ะ Inbox Facebook ใน LINE ก็จะทำคล้ายๆกันแต่ว่าใน LINE อะค่ะจะมีการติดตั้งนิดนึงค่ะอันนี้ยังมีลูกค้าติดตรงไหนบ้างไหมคะค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการสร้างออเดอร์ผ่านในตัว LINE OA นะคะ
ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปพักกันประมาณ5นาทีก่อนนะคะเดี๋ยวกินน้ำอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่5นาทีนะคะประมาณบ่าย3 8นาทีประมาณบ่าย3 8นาทีเดี๋ยวกลับมาค่ะ